กำลังคิดจะซื้อสมาร์ทโฟนหรือมือถือเครื่องใหม่คุณมีวิธีกำจัดเครื่องเก่าอย่างไรวันนี้ทางกสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีพฤติกรรมดีๆที่แม้จะได้เครื่องใหม่ก็ไม่ลืมเครื่องเก่ามาแนะนำกันนะคะข้อ1ค่ะเก็บไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินแม้ว่ากำลังจะซื้อเครื่องใหม่มาใช้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าหลายคนก็ยังไม่ปล่อยเครื่องเก่าออกไปก็เก็บไว้เป็นเครื่องสำรองหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะหายจะเสียก็จะได้มีใช้ติดต่อธุระได้ทันท่วงทีข้อ2ส่งต่อให้คนรอบตัวในเมื่อเราเป็นคนไฮเทคเกาะกระแสแบบตามติดเทคโนโลยีแล้วจะเก็บมือถือเครื่องเก่าเอาไว้ทำไมก็ลองส่งต่อเครื่องเก่าให้กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักก็ได้นะคะข้อ3ขายต่อเพิ่มเงินซื้อเครื่องใหม่นอกจากจะทำให้คุณได้เครื่องใหม่โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเต็มราคาแล้วการขายเครื่องเก่าออกไปยังทำให้คุณไม่ต้องดูแลปัดฝุ่นมือถือเครื่องเก่าหากต้องการเก็บไว้ใช้เป็นเครื่องสำรองในอนาคตข้อ 4. เป็นอะไรค่ะบางครั้งคนใกล้ตัวคุณอาจใช้เครื่องรุ่นเดียวกันและเครื่องของเขาอาจจะกำลังต้องการอะไหล่ไปซ่อมแซมอาจใช้โอกาสนี้ส่งต่อมือถือเครื่องเก่าให้นำไปเปลี่ยนอะไหล่ลดค่าซ่อมไปได้อีกไม่น้อยทีเดียวนะคะข้อ 5. หย่อนลงกล่องกำจัดเจ้ากล่องที่พูดถึงนี้นะคะหมายถึงกล่องกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถพบเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหรือสถานศึกษาบางแห่งนะคะเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายแบบถูกกระบวนการไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือนำกลับไปสู่การใช้ซ้ำก็ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและอุปกรณ์ไปได้อีกรูปแบบสำหรับเรื่องราวดีๆที่ฝันให้ไกลไปให้ถึงได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ขอทิ้งท้ายข้อคิดดีๆว่าร่วมกันรู้คิดรู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างคุ้มค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลกเรากันนะคะต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทช.สัปดาห์หน้าฝันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรมาติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ